วัสดีครับผมนายชยนโตใหญ่ชื่อเล่นทีมครับเป็นลูกเจ้าของอู่เทียนลุงเซอร์วิสครับพื้นเพก็คือทางบ้านเป็นช่างกันอยู่แล้วครับก็ชอบทางรถด้านนี้ก็เปิดอู่มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนผมก็มีความคลุกคลีกับรถมาตั้งแต่เด็กๆก็เริ่มแต่งรถแต่งอะไรตั้งแต่อายุ15แล้วก็เริ่มช่วยพ่อทำรถมาตั้งแต่อายุ15ครับผมเริ่มเล่นรถแข่งตอนอายุ18ครับผมก็ไปครั้งแรกก็พวกสนามบินลาดลีหรือที่บ่อพลอยเมืองการอะไรเนี่ยครับก็เล่นเรื่อยมาครับผมสมัยที่ผมเริ่มเล่นเนี่ยก็รุ่นแรกๆผมก็เล่นพวกรถปั๊มสายหรือที่เขาเรียกกันภาษาแบบวัยรุ่นหน่อยก็พวกปั๊มดิบสำหรับปั๊มสายผมคิดว่าเป็นรถที่ว่าการแต่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของความคงทนนะผมคิดว่าความคงทนแล้วก็อุปกรณ์ในตัวเครื่องเนี่ยไม่มีความแข็งแรงพอเท่ากับพวกเครื่องคอมมอนเรลเพราะว่าเครื่องคอมมอนเรลเนี่ยออกมาด้วยความว่าแรงม้าก็เยอะกว่ารอบประจัดกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในความคงทนผมว่าเครื่องดีเซลไอ้เครื่องคอมมอนเรลเนี่ยคงทนกว่าแล้วก็ในการแต่งผมว่าดูแล้วสมัยนี้คอมมอนเรลก็แต่งง่ายนะครับเพราะว่าคือพังยากพูดง่ายๆครับพังยากกว่าตัวปั๊มสายส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวผมและทางอู่ผมครับก้าวไปถึงการทำรถระดับพิกัด10วิได้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งเลยคือผมก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทดีฟาสหรือว่ากล่องดีฟาสที่ผมใช้เป็นกล่องเพิ่มความแรงสำหรับรถที่อู่ครับผมก็หลักๆก็คือเราได้การสนับสนุนจากทางดีฟาสแล้วก็ทั้งตัวคนขับเองแล้วก็ทีมสวิตของเราที่ว่าคือเราเน้นทำเครื่องทำตัวรถนะครับแล้วก็ทางกล่องทางด้านดีฟาสเขาก็เป็นคนสนับสนุนครับผมช่วยทางพวกผมมาก็คือทำให้ผมก้าวขึ้นมาถึงทำรถระดับ10วินี้ได้แล้วก็โดยเฉพาะเองก็คือคนขับที่ขับรถให้อู่ผมก็คือแชมป์ปทุมครับที่ทำให้ผมทำรถออกไปแล้วมีเวลาดีๆให้คนดูหรือว่าลูกค้าได้เห็นนะครับผมส่วนเรื่องของความคงทนหรือว่าตัวเครื่องยนต์นะครับก็คือหลักๆเลยครับก็เน้นประกอบให้ใกล้เคียงสแตนดาร์ดก็คือว่าสเปคการขันน็อตหรือว่าการประกอบทุกอย่างครับต้องใกล้เคียงสแตนดาร์ดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อเบี่ยงเองหรืออะไรเองครับเราก็ต้องบาลานซ์ไม่ใช่ว่า อยู่เราจะทำรถจากสแตนดาร์ดอะพลิกผันขึ้นไปเป็นแบบว่าไม่ว่าจะเป็นฝาหรืออะไรไปทำให้มันใหญ่เวอร์เกินไปมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะวิ่งหรือคงทนได้เราต้องทำเน้นว่าใกล้เคียงสแตนดาร์ดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีละนิดนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เอาเองว่าตัวไหนมันจะทนได้ไม่ได้ส่วนมากก็หลักๆ ก็เครื่องอ่ะของผมก็ไม่ค่อยมีเรื่องพังกันครับยากที่มันจะพังจะมีก็รุ่นตัวเทอร์โบใหญ่ที่ว่ามันต้องใช้บูสต์เยอะถึง 8-90 ปอนด์อ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องนั้นน้ำดันแต่ว่าไอ้เรื่องน้ำดันเนี่ยก็มีปัญหากันทุกอู่อยู่แล้วครับมันก็อยู่กับพวกน็อตฝาพวกประเกนฝาซะมากกว่าครับแต่ตัวผมเองหลักๆก็คือทำได้เกือบทุกอย่างอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องหรือไงแต่ว่าทางอู่เราก็จะแบ่งแยกกันทำตอนนี้ก็จะเป็นน้องชายที่จะเป็นทำเกี่ยวกับเรื่องตัวเครื่องน้องชายก็คือช่างทิวนะครับเป็นตัวเครื่องแล้วก็เรื่องช่วงล่างแล้วก็รายละเอียดหลักๆที่ส่วนมากรายละเอียดของตัวรถผมจะเป็นคนเก็บรายละเอียดก็ส่วนในเรื่องกล่องดีฟาสนะครับที่ผมคิดว่าตะกอนเนี่ยผมก็เคยลองยี่ห้ออื่นแต่ว่าผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมอ่ะดีฟาสเนี่ยจากที่ผมลองมาก็คือเราใช้กล่องตัวนี้มาก็4ปีกว่าเกือบ5ปีนะครับก็เป็นกล่องใบเดียวแล้วมีฟังก์ชันครบทุกอย่างคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่แบบว่า2ใบ3ใบแต่ว่าราคาแล้วก็ราคาเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงมากนะก็คือว่าราคาก็อยู่มีทั้งแบบหมื่นกลางหมื่นปลายแล้วก็20,000กลางๆก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะมีงบประมาณไหนที่ว่าจะใช้กล่องตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของความแรงเนี่ยถ้าเป็นรถเดิมด้วยกันยี่ห้อเดียวกันแล้วใส่กล่องใบเดียวด้วยกันเนี่ยผมว่าผมจูนไปผมก็ไม่แพ้ยี่ห้ออื่นครับ
ายในอนาคตของผมนะครับที่ผมแพลนไว้อ่ะก็คือว่าอนาคตน่ะคืออยากปั้นคันเนี้ยให้ลงพิกัด9ต้นหรือว่า8ปลายได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าแต่อันนี้มันก็อยู่ส่วนที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของทุนเพราะว่าเราก็คงยังไม่มีทุนถึงขนาดนั้นแต่ถ้าความฝันของผมมาผมก็อยากทำเฟรมเหมือนอู่อื่นเหมือนกันปัจจุบันนี้ก็คงจะทำแค่เป็นพวกเทอร์โบคู่หรือเกียร์ซิ่งไปก่อนถ้าแฟนๆมีปัญหาเรื่องรถอะไรเงี้ยสำหรับพวก All New Shape ตัวใหม่พวก Colorado ปี2012นะครับก็ถ้ามีปัญหาก็เอาเข้ามาได้นะครับเพราะว่าผมแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟเอนจินโชว์หรืออะไรเงี้ยครับก็คือเราจะทำได้หมดพวกปัญหาอะไรของตัวรถเกี่ยวกับพวกวาล์วลอยทดรอบปั๊มแรงดันไม่ถึงอะไรครับเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะเรื่องไฟโชว์เราแก้ได้จบแล้วก็ส่วนในเรื่องของเบอร์โทรผมนะครับ086ครับ702-7772ครับผมก็ใครมีปัญหาหรือว่าอยากจะเอารถเข้ามาทำมาอะไรที่ผมก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยครับ